่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากของไทยภาพที่1ภาพเตรียมทำบุญสงกรานต์ที่บริเวณหน้าตึกเทศบาลตะพานหินที่จังหวัดพิจิตรในปีพุทธศักราช2515ภาพที่2ภาพของรถตุ๊กๆรุ่นแรกของไทยจอดเรียงรายเพื่อรอให้บริการลูกค้าเมื่อปีพุทธศักราช2503ภาพที่3ภาพบรรยากาศบริเวณสะพานเจริญสวัสดิ์ข้ามคลองพดุงกรุงเกษมบริเวณหน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงในปีพุทธศักราช2491ภาพที่4ภาพบรรยากาศตลาดเช้าที่หนองแคอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีในปีพุทธศักราช2469ภาพที่5ภาพของเรือรับจ้างบรรทุกสินค้าเพื่อจัดส่งในบริเวณคลองรังสิตเมื่อปีพุทธศักราช2455ภาพที่6ภาพวิถีชีวิตไทยโบราณภาพของการเดินทางด้วยเกวียนเทียมวัวซึ่งเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางของสมัยนั้นอยู่ที่บริเวณสะพานมขวารังสรรค์ก่อนจะถึงป้อมมหาการเมื่อปีพุทธศักราช2447ภาพที่7ภาพของตลาดตึกแถวที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2438ภาพที่8เป็นภาพของร้านตัดผมชายที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2507และภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากภาพสุดท้ายเป็นภาพของรถโฆษณาการและข้าราชการฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่ดูแลที่กรุงเทพมหานครและสุดท้ายนี้จึงขอให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับอดีตเหล่านี้ร่วมกันเพราะภาพเก่าภาพโบราณหาดูยากเหล่านี้ล้วนเล่าถึงเรื่องราวบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์ของอดีตอดีตที่ไม่มีวันจะย้อนกลับมาให้ได้ชื่นชมอีกต่อไปแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ